อยเชอร์มานสอแววทะเลาะต้องทูพีลบสตอรี่อวยพรวันเกิดหมดเกลี้ยงฮ่าเรียกว่าวันหยุดแต่พวกเราไม่หยุดกันนะจ๊ะเมื่อมีเรื่องมากระตุกต่อมเผือกอีกแล้วเนื่องจากล่าสุดทางด้านเพจเจ๊มอย108ออกมาทิ้งบอมคู่รักนักร้องหนุ่มต้องทูพีกับนักแสดงสาวพลอยเชอร์มานที่สอแววทะเลาะกันหรือเปล่าโดยได้โพสต์ภาพ IG Story ของพลอยที่เขียนว่าเพิ่งรู้ว่าตั้งแต่เกิดมาพลอยไม่มีสิทธิ์ง่วงและอีกอันหนึ่งที่เขียนว่าพลอยเท่ากับทำอะไรก็ผิดทั้งนี้เจ้มอยได้เขียนแคปชั่นว่าเมืองมัมเป็นอะไรน่ะเมื่อคืนต้องทูพีลงสตอรี่อวยพรมัมรัวๆแต่ตอนนี้เอาสตอรี่หายไปแล้วนะบ้าจะมาทะเลาะผิดใจกันในวันเกิดไม่ได้วันหยุดแต่พวกมึงลุกมาทำการบ้านค่ะซึ่งพอชาวเน็ตเห็นโพสต์นี้ก็รีบเข้ามาคอมเมนต์เดือดสนั่นด้วยเรื่องราวทั้งคู่ทะเลาะกันจริงหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอฟังจากปากทั้งคู่เองนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ